กันมาเนี่ยค่ะเสียงเล็ก <laughs> สปากาแฟมาสายขึ้นเรื่อยๆนะพวกเราเพราะว่าตอนเช้าตอนนี้ช่วงนี้คดออกกําลังกายที่บ้านนะเป็นจริงเนะป็นจังนะพวกเราคดไลฟ์ในสวนไม่ไหวเพราะว่าร้อนมากอ่ะเมื่อาวานไปน่าจะแบบว่าตัวจะเป็นโปกระดอดอยู่แล้วเป็นนั่งในสวนอะไรอย่างเงี้ยแอบแอบใต้ต้นหมาย wavel? หัวข้อไลฟ์วันนี้นะไม่เคยพูดเรื่องนี้ เพราะว่าเป็นคนไม่ฟิลแบบว่าประมาณลมขาวเข้าวัดอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อยากจะไลฟ์เรื่องนี้วันนี้ก็เลยใส่ขาว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 ข้ามานะคะใส่ขาวหัวข้อวันนี้ใส่ขาวยังไงไม่ให้ดูแก่เท่าอีมีใครใส่ขาวเป็นประจำบ้างคะวันนี้คุณมีเทคนิคติ่งสักสามสองสามข้ออะไรอย่างงี้นะเดี๋ยวจะมาเผื่อใครจะไปวัดหรือว่าอยากจะใส่ขาวให้มันดูแบบ เป็นคุณหนูอะไรเงี้ยฮิโซะนะจะมีวิธีาการใส่ยังไงไม่ให้ดูแก่เท้าอะไรเงี้ยสวัสดีค่ะคุณแพทโค้ดอะไรอะ๋ยวโค้ดอะไรอ่าไม่เห็นนะคะขอใส่แว่นตากล่องะโคดสดชื่นทุกวันขอบคุณมากค่ะก็พยายามกันไปนะคะพวกเราจำเป็นต้องสดชื่นนะ <c oughs> เมื่อเช้าเดี๋ยวเมาส์ก่อนเมื่อเช้าโค้ตก็จริงเมื่อวานนี้ซีรีส์จบก็เลยไม่นอนดึกแล้วมีความง่วงนอนสะสมมากนะเมื่อคืนโค้กก็นอนหัวค่มนอนประมาณสักน่าจะสามสี่ทุ่มประมาณเนี้ยหนาสามทุ่มครึ่งสี่ทุ่มอะไรเ้มื่อเช้าก็ตื่นเช้าแล้วก็เมื่อเช้าโค้ตก็ต้องบอกว่าเป็นคือช่วงตอนเช้านี่เป็นช่วงกําลังกายของโค้ดฉันก็จะมาสายหน่อยแต่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยด้วยความที่ยังไม่ลงตัว รู้จะไปวิ่งดีไปเดินดีก็เลยแบบว่าไม่ได้ออกกำลังกายแต่ช่วงนี้ตั้งเนี่ยช่วงสองสาวันเนี่ยโค้ชเจอแล้วฟอร์แมตของโค้ชก็คือตอนเช้าเ็าจะไปเดินก็ไปเดินแบบว่าแถวๆวหมู่บ้านเนมื่อเช้าเขาเดินประมาณสัก2 2กิโลได้นะประมาณ2กิโลก็คือเดินจากบ้านไปหน้าหมู่บ้านเดินกลับมาอะไรเงี้ยแล้วก็มาเล่นคอมแบตต่อประมาณน่าจะ40นาที45นาทีอะไรประมาณเนี้ยนะคะแล้วก็เล่นเองต่ออีกประมาณสักครึ่งชั่วโมง แล้วก็อาบน้ำอาบน้ําก็เลยสายนะพวกเราเหตุเป็นเชนี้เลอย่างงี้นะแต่ก็รู้สึกดีนะคือคตตตนแรกช่วงแรกเขจะไลฟ์ประมาณสักเจ็ดโมงแปดโมงอะไรอย่างเงี้ยแต่ช่วงนี้พอดีเขาอยากจะออกกาลังกายคืออยากให้รู้สึกฟิลแบบอยากอยากใช้เวลาอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยมาสายหน่อยนะครับพวกเรานะอันนี้อาจจะเป็นกวนแก๊งอีกคนละกวนไหมคุณครูนอกกรอบเล้วสวัสดีค่ะ ตอนนี้ใครอยู่ไหนกันบ้างพวกเรารายงานตัวจีกรุง <c oughs> เทพต่างจังหวัดทำงานอยู่หรือเปล่าหรือกำลังจะเข้าประชุมหรืออยู่บ้านทางกับข้าวกินข้าวเช้าหรือ,อยังอะไรอุด <c oughs> มด้วยคำถาม <c oughs> คุณสุวรรณาสวัสดีค่ะโค้สวยสดใสทุกวันขอบคุณมากค่ะคุณจันทภาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อวานโคเห็นรูปแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้โคตั้งหลักก่อนเดี๋ยวโค้จะไปตอบให้นะ จริงเมื่อวานเนี่ยคดลงผิดก็ไม่ได้จะให้พวกเราแปะภาพมาในกลุ่มเพราะไปแก้ใหม่แปะภาพจะเป็นในคนที่เรียนในห้องเรียนจำลองอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวบอกก่อนพรุ่งนี้นะคะจะเป็นไลฟ์ครั้งที่4นะใครที่อยากจะอยู่บ้านแล้วแบบไม่รู้ทำไรอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าทํางานก็ได้แต่เออช่วงนี้อยากจะหาอะไรพัฒนาตัวเองเรื่องของการแต่งตัวอะไรเงี้ยนะปรับลงปรับลุกอะไรเงี้ยนะคะ เข้ามาในห้องเรียนจำลองได้นะพวกเราห้องห้องนี้เนี่ยจะเป็นห้องที่จริงๆมันคือห้องฝึกนะห้องฝึกของของลูกศิษย์โค้ชนะเขาเปิดโอกาสให้เขามาฝึกในห้องนี้แล้วก็ไลฟ์เหมือนกับให้เขาได้สอนจริงๆอ่างเงี้ยมีการพูดถึงหัวข้อสารพัดเลยอาทิตย์นี้จะเป็นเรื่องของสีนะคะพรุ่งนี้จะเป็นไลฟ์เรื่องของสีใครอยากจะรู้เรื่องนี้ก็เข้าไปเหมือนกับเราเป็นนักเรียนอะ่ะเป็นนักเรียนแบบเสมือนจริงในในห้องเรียนเสมือนจริงนะคะก็ ไลฟ์ผ่านซูมนะคะเป็น Facebook กลุ่มปิดคดทำราคาตั๋วเด็กมากพวกเรา999บาทใครอยากจะเรียนก็มา register ได้นะคะพรุ่งนี้จะเป็นไลฟ์รอบที่4แล้วแต่เราไปดูย้อนหลังได้นะคะ mm hmm. ก็จะไลฟ์ไปเรื่อยๆแบบเนี้ยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้าคดจะขึ้นราคา <laughs> เป็นราคาปากตินะ1,500บาทนี่ใครอยากจะลงตอนนี้ก็รีบๆร,ร,รอง <laughs> คุณแพทยอยู่ต่างจังหวัดเพชรบุรีอะค่ะโอ้ชมพู่เพชรอร่อยชอบฝั่งคนพูดทุกวันขอบคุณมากค่ะคุณจะถอบว่าคนมาก,กี่โมงถ้าไม่ติดอะไรก็รู้ได้ขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะพี่เลาค่ะคุณมทานทนาสวัสดีค่ะคุณลุงอารรนสวัสดีค่ะก็คนสวยอยู่บ้านรอโค้อ <c oughs> เคยมีวันนั้นใครนะมีหลายคนพูดอย่างนี้นะบอกว่าอะไรนะ คือคือเขาว่าตามโค้ดแล้วก็ดูอย่างพวกเราเนี่ยแหละอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ like, กลายเป็นว่าตอนนี้นะที่บ้านคุณสามีลูกเลิกอะไรรู้จักโค้ดกันหมดแล้วอะไรเงี้ยโค้ดพี่นัามาแล้วใช่ไหมแม่หรือแบบแม่กํกาลังดูโค้ดอีกแล้วอะไรอะารแบบเนี้ยนะคนฟังเราค่อยรู้สึกแบบเออด่ารักอะ่ะนะอะไรเงี้ยคุณเก๋บ,บอกว่าศิลชาฝน เพิ่งหยุดตกอะคะค้มๆอ๋ะะอเหรอฮะโหที่ดินแดจนจตุโชดนี้แดดแดดใช้ได้ทีเดียวก็ขอให้เย็นใจนะฝนตกอะไรอย่างงี้นะคะตอนคุณมอนาอยู่นครปฐมเหรอคะ,ะ,ะ,คะโอเคเพื่อนโคตรก็อยู่นะคะปรปฐมนะเป็นไงบ้างน,นะคะปรปฐมฝนตกอะไรต่ออะไรไหมได้กินอาหารอร่อยนะคะนครปฐมอะไรอร่อยอะ่ะขาหมูป่าหรืออะไรเอะทำไมเป็นขาหมูล่ะอะไรสักอย่างหนึ่งเราประกวดของอร่อยกันมาได้นะคะคุณ คุณจนัพาที่ศรีราชามีอะไรอร่อยมีร้านอะไรอร่อยเดี๋ยวเผื่อเมื่อไหร่พ้นช่วงโควิดพวกเราเราจะได้แบบว่านะไปเยี่ยมเยือนกันบ้างอะไรอย่างนี้ตอนนี้นะเออควดว่าประเทศไทยก็ดีวันดีคืนเนะาะก็คือเขาเขาเขาคุมต้องบอกว่าอยากตบมือให้กับบุคลากรทางการแพทย์นะเขาแบบว่าคุมดีอะนะคุมคุมดีเลยแล้วก็ถ้าเป็นแบบนี้นะคือคดยังยัง ไงคุยกับคุณแอนดี้บอกว่าคดคิดว่านะคือถ้าเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยน,นะพวกเราเอ่ออย่างช้าสุดเนะี่ยน่าจะแบบมิถุนาอย่างเร็วอาจจะปลายพึกสภาเราอาจจะได้แบบกลับมาใช้ชีวิตปกติกันอีกครั้งหนึ่งนะคะพวกเรางั้นตอนนี้ก็อยู่บ้านให้ความร่วมมืออย่างดีเยี่ยมเพื่อเราจะได้กลับมาใช้ชีวิตของเราฟิตเนสเปิดห้างเปิดอะไรต่ออะไรอุ้ยนะเจ๊กีดนะรอรอรออยู่ <c oughs> คุณรุ่งอรุณอยู่สุราษฎร์เหรอฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแน,น,นะนำร้านอร่อยใช่ไหมต้องอ่านต้องอ่านร้านยกเข่งเหรอฮะแสดงว่าเป็นอะไรอะ่ะติ่มซำเหรอหรืออะไรอ๋อร้านยกเข่งเอาพี่เราใครจะไปสุราษฎร์คุณรุงเราบอกว่าร้านยกเข่งอร่อยคุณเนรพาบอกสมุยชัดเจนดีขอบคุณมากค่ะอ๋อคือ <c oughs> คุณปุะนาบอกว่านันมมกขัมรถสมโอเขาหลามแล้วคน,นเ,เอาขาหมูมาจากไหนวะ โ okay. อเคโบโ่ข้าหลามเออใช่ใช่นะคุณเอมิลี่สวัสดีค่ะคุณมาบอกว่าร้านเยอะมากอะคะค่อยๆแนะนำเวลาร้านก็ได้ค่ะพวกเราของอร่อยนี่มันเป็นเรื่องที่มันต้องไปชิมนะพวกเรานะโค้อย่างคิดว่าเนี่ยนะยังกำลงังกำลังช่างใจอยู่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพอหมดโควิดปุ๊บเนี่ยนะจริงๆอนะตอนนี้เค้ยังกํลาลังอยากจะทําแฟชั่นผ้าทไทยะไรอย่างเงี้ยนะกำลังคิดว่าจะจะขึ้นไปเชียงใหม่หรือจะชวนลูกศิษย์ ไหนขึ้นไปเนี่ยนะเดี๋ยวเผื่อใครอยู่เชียงใหม่มีใครอยู่เชียงใหม่ไหเดี๋ยวจะชวนเขาว่าเปิดคลาสโคจะได้มีเรื่องมีเรื่องขออนุญาตสามีไปได้อนะไรเงี้ยเปิดคลาสสอนที่เชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วเขาก็จะได้ชอปปิ้งที่นั่นเลยนี่เป็นแแบนของโคเลยอย่างเงี้ยนะมีใครอยู่เชียงใหม่อยากจะไปเรียนมา้างเดี๋ยวโคจะบินไปเชียงใหม่เพราะว่าลูกศิษย์โคเขาจั่วไว้เยอะว่าคุณซาบ์นะโอ้ยโคอันนี้ถูกอันนั้นถูก,นนถกมีแรงกรีดร้องอะไรต่ออะไรต้องไปต้องไป ที่ไหนมีแหล่งผ้าไทยแบบเก๋ๆอะไรอย่างเงี้ยนะราคาเป็นมิดอะไรอย่างเงี้ยพวกเราเขียนเขียนมาได้นะคนกำลังคิดว่าคนจะกระทำแฟชั่นเซตนี้นะอยากทําอ่ะนะไม่รู้จะออกมาเป็นแบบไหนแต่ว่าก็เออเก็บเก็บไว้ก่อนคุณจันน่ะบอกว่าแนะนําร้านซีโซลซีโซลใช่ไหมเออบางพระบรรยากาศดีอาหารอร่อยโอเคได้ได้ได้ดีเลิศนะพวกเราเผื่อใครจะไปแถวไหนพวกเราก็เนี่ยอ่านอ่านที่เพื่อนๆเขียนมาก็ลองไปลองชิม ลองชิมาอร่อยจริงก็มาเขียนบอกว่าอร่อยจริงอร่อยจริง <c oughs> แล้วจะได้ไปกินกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะะมาถึงหัวข้อวันนี้นะถึงาก็เบาเมาส์กันเบาๆนะอยากจะเป็นกําลังใจให้นะโค้ดก็ช่วงช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่แบบมันจัดสัมมนาจัดอะไรไม่ได้สมมกก็ทําออนไลน์บ้างเนี่ยก็อย่างที่พวกเราเห็นอย่างห้องเรียนจําลองตอนนี้ก็จะเป็นกิจกรรมหลักกิจกรรมหนึ่งที่โค้ดพยายามชวนลูกศิษย์มาเพราะว่าอตอนนี้ก็ เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็ลูกศิษย์เขาก็เก่งขึ้นพัฒนาขึ้นเขาก,ก็ทั้งให้สอนทั้งใช้เทคโนโลยีใช้ซูมทำพรีเซนเตชันอะไรเงี้ยเขาจะได้พอเปิดปุ๊บเนี่ยพึกสภามิถุนาเนี่ยเขาคิดว่าเอออาจมิถุนาแล้วกันนะน่าจะเริ่มมีคลาสองค์กรเข้ามาแล้วเพราะว่าองค์กรน่าจะเริ่มเปิดกันอะไรต่ออะไรอะไรเงี้ยก็จะได้พร้อมนะพวกเราก็ได้แบบก็รียกอรดีะ ได้ได้ได้อาน,นิสงจากกิจกรรมนี้นะก็เป็นอะไรที่แบบราคาถูกตัวเด็กก็มาลงลงกันมาลงเด็กก็อยากจะให้มามาเยอะๆนะพวกเรามาอย่างน้อยเราเล่นมาฟังบ้างอะไรบ้างเข้าหูซ้ายออกหูขวาไม่เป็นไรแต่ก็ยังมันเข้าไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าไม่มีเลยบางทีมันนึกไม่ออกไงเนาะนะคะอ่ะมาพูดถึงหัวข้อว,วันนี้กันนะใส่ขาวยังไงไม่ให้แก่เท่าเออนะเดี๋ยวถามก่อนพวกเรามีใครที่เข้าวัดหรือว่าชอบใส่แบบ วท์ออนไวท์ไหมคืออย่างวันนี้โคดใส่เป็น white white. ไวท์ออนไวท์ถ้าไม่เอาถ้าไม่เอาแว่นตาถ้าถ้าถ้าไม่เอาแว่นตาจะเป็นไวท์ใช่ไหมคะไวท์ออนไวท์เนี่ยมีใครชอบใส่ไหมหรือใครไปวัดใส่ขาวใส่พวกเราใส่ยังไงกันอยู่ฮะหรือใครยังไม่เคยใส่ขาวเลยกําลังกําลังช่างใจอยู่ก็เขียนมากดหัวใจมาก็ได้ครับพวกเราเมื่อก่อนเนี่ยดก็เป็นคนที่ไม่ใส่ไม่ใส่ขาวแบบขาวขาวขาวอะไรเงี้ยไม่เลยเพราะว่ากคดชอบ สีสีชอบ Energy สีอะไรอย่างนี้นะแต่ช่วงนี้คนรู้สึกว่าเอ้ยก็ลองดูบ้างอะไรต่ออะไรพอมาลองขาวคนว่าเออมันก็ bright ดีนะมันดูแบบก็ได้อะไรดีอย่างช่วงเนี้ยหน้าร้อนเนี่ยนะพวกเราใส่สีอย่างพวกสีขาวสีอ่อนๆดีเพราะว่ามันไม่ดูดซับแสงแล้วก็มัน light พอความรู้สึกมันก็จะดูเบาดูสดใสอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณพ่อจะนกสวัสดีค่ะอ่ะโอเคโอเคอ่ะมาเขียนมาสิ พวกเรามีใครใส่ขาวอยู่บ้าง white white on white white o n white คือขาวหมดพวกเราเสื้อขาวกางเกงกระโปรงขาวอะไรอย่างเงี้ยนะพวกเรามีมีใครใส่อยู่แล้วแล้วก็เทคนิคการใส่พวกเราเป็นยังไงบ้างคุณเอมิลี่บอกว่าเห็นโค้ดมีหลักสูตรเด็สกิลเลนใช่ค่ะมีอยู่โค้ดทำไป5 5หลักสูตรมั้งนะคุณวิสาคะชอบเหรอคะชอบอะไรคะ ในสกิลเลนเนี่ยนะเผื่อใครอยากจะไปเรียนคลาสแรกโอ้โหโคตดทำไว้เนี่ยนะมันชื่ออะไรอะชื่อคลาสอะไรได้ฟ r s u c ัก s s มั้งเลยสักอย่างหนึ่งอะโคตดทำไว้ตั้งแต่สมัยสมัยแรกๆโคตดออกออกหนังสือผู้ชายได้ประมาณได้สักไม่นานโคตดเป็นรุ่นแรกๆของสกิลเลนเลยนะไม่อยากบอกเลยรู้สึกเหมือนอายุเยอะ คือตอนนั้นที่เขาทำเนี่ยของสกิลเลนเนี่ยคลาสแรกตอนนั้นมิกกันนัทเขาคือสองหนุ่มเนี่ยนะเขาเป็นผู้ก่อตั้งสกิลเลนแล้วน้องน่ารักมากค่ะเขาเรียนเขาเรียนเขาเรียนจากเขาเรียนเออเขากลับมาจากอเมริกาหรืออังกฤษนะอ,อเมริกามั้งอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ทำโปรเจกต์ออนไลน์เขาทำโปรเจกต์ตอนนี้ก็จะจบอะไรเงี้ยออนไลน์เป,นเป็นลนักษณะของคลาสออนไลน์ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยตั้งแต่โอ้โหนี่ก็น่าจะร่วมๆเกือบเกือบสิบปีแล้วนะ สมัยนั้นเนี่ยคลาสออนไลน์บ้านเรายังไม่มีใครแทบไม่ค่อยมีคนทำอย่างเงี้ยแล้วสองหนุ่มเนี่ยเขาบอกแล้วเป็นสองหนุ่มนี่น่ารักมากนะแล้วรู้สึกจะนัดมั้งเขาซื้อหนังสือเขาเห็นหนังสือโค้ดเอเมนสไตลิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็เลยติดต่อมาค้ก็เลยอ่ะโอเคงั้นไปตอนนั้นยังอยู่ CP อยู่เลยทำคลาสนานมากแล้วนะคะแล้วตอนหลังเขาก็เลยเริ่มมีคลาสเมนสไตลิ่งนะอัดเพิ่มเมนสไตลิ่งมีพัฒไซส์รู้สึกมีเอทิเวตนะ อันนึงอะไรอะ่ะเอาสัมภาษณ์งานมีมีห้าคลาสเผื่อใครอยากจะไปเรียนก็ไปลองเรียนได้ค่ะนั่นก็โอเคแต่ต้องบอกว่ามันแบบยุคหนึ่งที่โคดทำก็สมัยหนึ่งพักพักใหญ่แล้วนะแต่ถ้าเกิดใครอยากจะเอาแบบอัปเดตตอนนี้ค้ดมี2คลาสก็คือ d ดมกอร์เจ s อีคลาสแซปมันละทำเองอันนี้ทำเองก็อยู่ในเว็บไซต์ Vina Image Code ะคะ่ะเป็นเป็นเป็นเว็บนะพวกเราลองพิมพ์เข้าไปก็ได้แล้วก็จะมีอันนึงคือ Wow Color Online มี2คลาส ก็ทำทำบ้างอะออนไลน์เขาก็ไม่ถึงกับทำเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะอะไรอะเดี๋ยวแอบดูกันนะคุณพี่ลีพรเพิ่งดูครั้งแรกเหรอคะยินดีต้อนรับนะคะมาบ่อยๆนะชอบชอบชอบสีขาวชอบสีขาวโอเคอคุณสุม,มนทาบอกว่าใส่สีใส่อะไรนะใส่สีขาวบ่อยโอเค คุณจะบอกว่าใส่สีสันหรือถ้าขาวก็จะชิ้นเดียวไม่ไวออนไม่ไวออนไวใช่ไหมเน,นคุณเนตาพาบอกว่าชอบทุกสีโอเคอะไรนั้นเนี่ยนเขียนบอกว่าคุณเอมเบีชอบใส่สีดําแต่พ่อแม่ห้ามโอเค <c oughs> เข้าใจเข้าใจคุณเอมเบรลีบอกว่าที่ลิงก์อินก็น่าสนใจลิงก์อินคนก็ลงบ้างไม่ลงบ้างกลุบกิบเอาจริงที่หลักๆจะลงก็คือในเพจค่ะในในเพจที่พวกเราอยู่นี่นแหละนะ อ,อะไรอะ่ะและคอสซีราคืออะไรคะไม่เข้าใจอันนี้นะโอเคแต่นี้ถามก่อนว่าเวลาที่หลายคนชอบใส่สีขาวใช่ไหมเราใส่ยังไงเออนะเราใส่ยังไงอ,อ่ะพวกเราลองเขียนมาสิเราใส่ยังไงอสีขาวที่เราใส่อยู่ะเมื่อกี้คุณจะถ้าบอกว่าใส่สีขาวกับสีอื่นก็ได้นะใส่ขาวแล้วไปแมทกับสีอื่นก็ได้ก็ง่ายนะเพราะว่าสีขาวเนี่ยสมมร์มันก็เข้ากับสีอื่นได้ง่ายเนาะ เต่เนะ่ยมันมองไม่ค่อยเห็นเราคุณอะไรอะ่ะอิสพาพาเหรอคะไม่ชอบใส่สีขาวเลยค่ะใช้ทีซื้อทีอ๋อโอเคเข้าใจสมัยก่อนเขาก็ไม่ค่อยใส่สีขาวนะแต่จะบอกว่าอะไรอะ่ะแต่แต่สีขาวเนี่ยมันมันเป็นคือคืออย่างนี้สีขาวเนี่ยมันเป็นโทนที่กดว่าเวลาที่เราจะไปแมทช์มออะไรพวกเนี้ย มันมันเข้ากับสีอื่นง่ายแต่ถ้าเกิดสมมติเราบางคนชอบมากใส่แบบขาวขาวหมดอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีเทคนิคของการใส่เหมือนกันที่ทําให้คือหลายคนพอเห็นขาวหมดเขาคิดว่าเราเป็นแม่ชีใช่ไหมพวกเรา <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราแบบว่ารู้หลักอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใส่ได้แล้วงจริงสีขาวมันก็มันเหมือนกับอะไรเดียมันเหมือนกับเออคือให้เรามองว่าสีขาวก็เป็นเหมือนกับ โห,โหมดหนึ่งละกันงั้นถ้าเกิดเรามีได้หลายโหมดอะเวลาที่เราแต่งตัวมันก็จะได้หลากหลายอะไรอย่างเงี้ยเราใส่ได้หมดอสีอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยล้วก็มาเล่นไปเล่นมาสีมันเป็นความสนุกไงขาวเนี่ยมันมีมันมีทั้งใส่แล้วดูคลามก็ได้ในคาแรคเตอร์ของของสีขาวนะคะใส่แล้วดูคลามใส่แล้วคลามก็คือนิ่งอนิ่งเขาถึงเอาใช้สีขาวเป็นสีอย่างพวกเวลาบวชนาคใช้ใส่ขาวเพราะว่ามันเป็นความนิ่ง ความนิ่งความความเรียบนะเอ่อ energy ของสีขาวจะเป็นลักษณะของอย่างเงี้ยประมาณแบบเนี้ยงั้นเวลาที่เอ่อใครที่อยากจะให้ดูนิ่งขึ้นก็ลองเอาสีขาวเข้าไปใส่นะสีขาวจะพูดจะสื่อถึงเอ่อความบริสุทธิ์นะเขาก็เลยเอาสีขาวไปทำชุดแต่งงานเป็นการสื่อสารสีมันเป็นเรื่องของ communication เป็นเรื่องของการสื่อสารเท่านั้นเนี่ย สีมันมีม,มีนิ่งของมันนะพวกเรางั้นก็อยากจะให้พวกเราเปิดใจเยอะๆนะลองลองใช้ให้มันได้ทุกสีเลยพวกเราจริงๆใช้มนทุกสีก็ดีเพราะว่า1สีก็ให้หนึ่งความรู้สึกงั้นดีมากเลยถ้าเกิดเราจะมีหลากหลายความรู้สึกที่มันเข้ามาเพราะว่าเวลาที่ความรู้สึกมันเข้ามาหลากหลายใช่ไหมเราก็จะได้มีเราก็จะได้รู้สึกว่าโลกนี้มันหลากหลายแล้วฟีลลิ่งมันก็จะหลากหลายขึ้นเนาะนะคะก็อ่านนิดนึงนะ คุณเก๋ชนายการสวัสดีค่ะคุณน่าบอกว่าใส่ขาวแล้วใส่ขาวใช่ไหมเครื่องประดับวิบับต้องมาโอเคได้คุณเอมี่บอกว่าแพลตฟอร์มเรียนออนไลน์ค่ะคอร์สเสร็จแล้วเหมือนเอมโอเคโอเคแสงว่าเป็นคนชอบเรียนเนาะโอเคคุณอิสพาบอกว่าเวลาใส่รู้สึกผิวคล้ำนะคะ วันนี้โค้ทาลิปสีอะไรเหรอคะสีของอะไรใช่ไหมคะอันนี้โค้ทาของเลฟลอน่ะจะเป็นชมพูแบบไลท์ๆ like. ลทุกวันกค้ไม่ได้ทาอันนี้วันนี้โค้เพราะว่าโค้จะจ r อ p ให้มันดูไลท์มาก,มากๆเค้ก็เลยจริงๆมันจะเปิดเกือบจะเป็นลิปกลอสอยู่แล้วนะคุณนิมิรีกว่าที่โคราชมีอํเอาเภอปักธงชยัยแหล่งผลิตผ้าไหมอ๋อคือโค้โค้ไม่โค้เขาอยากได้เป็นสําเร็จค่ะเป็นแบบสําเร็จเพราะว่าค้ไม่มีความสามารถจะไปตัด เราคนไม่ค่อยชอบตัด <c oughs> ก็ชอบเสร็จแล้วแบบฟินิชมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วคือไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมากที่เขียนมานะคุณอิมเลียนะอันนี้เนี่ยคือเขาจะพูดอย่างนี้ค่ะว่าในมุมของสีขาวเนี่ยนะถ้าใครยังไม่เคยลองนะก็ลองเปิดใจดูอย่างที่คุณบอกว่ามันมันให้ความรู้สึกอีกแบบหนึง่ง อีกอันนึงถ้าเกิดว่าใครลองใส่อยู่แล้วนะวันนี้อาจจะได้ลูกเล่นเพิ่มขึ้นในแง่ของการเอาสีขาวไปแต่งอะไรเงี้ยเนาะในในมุมแรกเนี่ยเขาอยากจะพูดอย่างนี้ก่อนว่าเหมือนกับในแฟชั่นเฟงซุยนะถ้าใครที่ตามโค,ค้ดคงพอรู้ว่าแฟชั่นเฟรงซุยจะไปเรื่องของการหาธาตุจากการแต่งตัวนะคะและมันมีเรื่องหนึ่งของแฟชั่นเฟงนซุยซึ่งเขาจะจะบอกว่ามันเป็นมุมที่ดีมากแล้วมันเป็นมุมที่เป็นประโยชน์สําหรับคนที่เข้าใจเรื่องของแฟชั่นเฟรงซุยก็คือ ทำยังไงให้เราเอาธาตุที่ไม่ใช่ของเราอะนะแต่เป็นสิ่งที่เราอยากจะได้อย่างเช่นสมมุติว่าเราอยากจะได้ความรวยนะั้นจะมีธาตุสาหรับเรื่องนี้เราเอาเรื่องนี้เอามาแต่งเราก็จะดึงดูดความรวยอารมณ์เป็นลักษณะ,ะบแบบนั้นนะคะในมุมของสีขาวนะถ้าในมุมของสีขาวแฟชั่นเฟิงซุยเนี่ยธาตุในเฟชั่นเฟิงซุยสําหรับสีขาวจะเป็นธาตุทองนะธาตุทอง จะให้ความรู้สึกคือไม่ใช่ไม่ให้ควาสึกธาตุทองเป็นธาตุของความเอลิแกนต์ความร่ำรวยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเงินทองความมีคลาสนะการออแกไนซ์ความเป็นระเบียบอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นพวกเราลองคิดถึงสินค้าแบรนด์เนมอะนะสินค้าแบรนด์เนมที่แบบว่าเขาทำออกมาที่แบบว่าแพงๆสังเกตไหม ขาก็จะส่วนใหญ่อะนะก็จะมีขาวปนๆอยู <t aken S 2> <t K itor> ่อย่างง่ายๆที่เห็นชัดก็คือ c h a n ลชาแนลชานนะเขาตัวที่เป็นสีขาวก็จะเป็นลักษณะของผ้าผ้าที่เป็น texture นะเขาจะใช้คนเอาตัวอย่างมาให้ดูนะผ้าที่เป็น texture แบบเนี้ยนะคะแล้วเขาก็ไปทำแจ็คเก็ตก็เป็นแจ็คเก็ตของ Chanel ตัวละ3 0 0 0สนสี่แสนอะไรอย่างงี้ว่าไปนะั้น สีขาวนี่นะไม่แน่หละคนที่ไม่เคยใส่เวลาฟังไลฟน์นี้อาจจะมีกําลังใจไปใส่ก็ได้นะสีขาวจะเป็นความแพงดูดีดูดแพงดูฮิโซ <laughs> <laughs> นะแล้วก็ดูไลท์ดูเรียบร้อยนะดูคลาดูเอเลแกนซ์ดูนิ่งนะดูมีสมาธินะอะไรอย่างเงี้ยงั้นถ้าเกิดเราไม่มีสมมติเราไม่มีตอนนี้แล้วเราอยากจะได้ที่คนพูดมาเมื่อกี้นี้ วิธีของแฟชั่นแฟ่งเุก็คืองั้นเอาไอ้เมื่อกี้เนี้ยเอามาใส่ในราวก็คือการใส่สีขาวนั่นเองโอเคไหมนี่จะเป็นหลักการของแฟชั่นแรั่งเศยง่ายๆเวลาที่เราอยากจะวิธอยากจะได้แบบฉันอยากจะได้ให้แบบว่าฉันดูดีขึ้นฉันดูฮิโซฉันดูแบบเอลกินฉันดูนิ่งแต่ฉันดูแพงอะไรเนี่ยนะจ๊ะอะไรเงี้ยก็ลองใส่สีขาวดูก็ได้โอเคไหมคะนี่จะเป็นคอนเซปต์ของแฟชั่นแรังสนะคนว่าคือ จุดของเวฟเฟงซุยเนี่ยนะถ้าใครถ้าใครเข้าใจเรื่องของธาตุเนี่ยนะมีมีประโยชน์มากตรงนี้เพราะว่าหลายคนคิดว่ามันเป็นเรื่องของแบบเวลาอยากจะได้อะไรทีเนี่ยมันเป็นเรื่องของออโชคลาภเป็นเรื่องของความบังเอิญมันเป็นเรื่องของความฟลุกอะไรเงี้ยแต่เขาจะบอกว่าจริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นเหมือนลุกเราเหมือนกันหลายคนอยากจะให้คนดูมองกลับมาแล้วอยากจะให้เขาเชื่อเราให้เขาดูว่าเราเป็นคนน่าเชื่อถือ,ถอนู่นนี่นั่นอะไรพวกนี้มันสร้างได้ งั้นแฟชั่นเพลงซุยก็เหมือนกันเขาก็มองหลักแบบนี้ว่าสมมุติเราอยู่ตรงนี้เราเป็นคนแบบอาจจะสบายๆลำลอง <c oughs> วันนี้เราอยากจะดูแพงขึ้นเราก็ไปเอาทา้าททองมาใส่สีของทา้าททองจะเป็นสีอ่อนทงนั้สีไรก้ที่เป็นสีอ่อนเราก็เอามาใส่อะไรลักษณะแบบเนี้ยสีขาวก็เป็นสีหนึ่งที่เป็นสีอ่อนโอเคขออ่านหน่อยอเดี๋ยวนะเดี๋ยวอ่านยาแป๊บหนึ่งก็ขออ่านนิดนึงนะคะ โอเคคุณนิทิ่นัสบอกว่าชอบสีขาวใช่ไหมคะรู้สึกว่าใส่เสื้อโปโลขาวดูสะอาดดูภูมิฐานทั้งทงท,งที่หนูดำเอ้ย <c oughs> ไม่เป็นไล่ก็ใส่ได้เลยนะคุณเก๋ชอบสีขาวผสมกับสีอื่นไม่ชอบขาวล้วนได้เลยนะคุณเก๋ชในกาบอกว่าชอบให้ขาวคู่กับดําวันนี้ก็แต่งหน้าสวยโอ้ขอบคุณมากค่ะหืมนะน่ารักจังคุณจัญญาสวัสดีค่ะคุณจงกลกอสวัสดีค่ะ คุณเอมเบลี่บอกว่าชอบสีขาวด้วยขาวและดํำแต่เกิดวันอังคารเป็นสีที่เ้าห้ามคุณเอมเบลี่นี่น่าเรียนแฟชั่นเฟิงสุยมากเลยนะ <c oughs> มีมีหลักพวกนี้นะสีขาวดีเขรห้ามพี่ประกายแก้วสวัสดีค่ะคุณจะงกงว่าใส่ชอบแต่เสื้อสีขาวโอเคอืม คือคือสุดแท้แต่แล้วกันเนาะพวกเรานะคือคือสีเนี่ยมันมีมันมีหลายมิติเนาะมันมีหลายมิติบางคนก็มีสีที่แบบก็เลยเลยสีของวันสีของฉลกอะไรต้องห้ามถูกใจอะไรกาสุดแท้แต่สบายใจกาใส่ไปพวกเรานะ, <c oughs> ะคุณลูกเราบอกว่าเป็นคนรูปร่างสูงใหญ่ไม่ค่อยไม่ค่อยชอบสีขาวหรอทะทไมอะเดี๋ยวดูตัวใหญ่ขึ้นไปอีกหรอะ จริงจมันมีวิธีการใส่นะคุณลุงอุณมันไม่จำเป็นว่าใส่ขาวแล้วจะจะดูตัวใหญ่ขึ้นนะไม่มันมันมันไม่มันไม่ใช่เป็นแบบนั้นทั้งหมดค่ะถ้าเรารู้หลักนะสีอะไรก็ใส่ได้เที่ยวเพื่อนบ้านเหมือนเอเราเหมือนกบบคุณจอยบอกชอบสสื้ออ่อนโอเคนะของคุณเอมบิลลี่ก่อนเขาบอกว่าใส่สีขาวต้องมีอ์ปกอบเยอะไหมคะจะไม่ดูแพงใช้ตางหูกัไหไม่เออมันมีหลายอย่างที่พวกกำลังจะพูดเนี่ยค่นะ คุณเอเมลี่เป็นคนชอบอ่านโอเคเป็นคนเป็นคนพัฒนาตัวเองดีเนาะนะคะอันนี้คุณจะให้เทคนิคอย่างนี้ค่ะว่าถ้าเราจะใส่ขาวนะยังไงไม่ให้ดูแก่เท่าอย่างแรกเลยนะสีขาวนั้นเนี่ยนะอันนี้คุพูดถึงสําหรับคนแกงพวกเราก็แล้วกันเนาะสมมติเราอายุประมาณนสะี่สิบห้าสิบอะไรต่ออะไรอะไรอย่างนี้นะนะ คุณยยบอกว่าโคตดดูละมุนมากคะ่ะวันนี้ขอบคุณมากคะ่ะเนี่ยสีขาวไงคะสีขาวเนาะเวลาที่เราใส่เนี่ยถ้าเราโจทย์คือไม่อยากดูแก่เท่าสำหรับสีขาวนะคะให้เลือกแบบนะแบบที่ที่มันดูไม่แก่เท่าอะความหมายคือมันคือมันต้องไม่หลวมมันต้องไม่ใหญ่แล้วมันต้องไม่ดูเฉยนะงั้นจะเป็นอาจจะเป็นเสื้อที่เป็นเสื้อชดขาวก็ได้แต่ชดฟิตติ้งดีๆเนื้อผ้าดีๆ แล้วมันจะทําให้เราดูดีโอเคไหมวันนี้ก็ไปเจอในถ้าใค,ใครชอบแบบสไตล์คุณป้าที่แบบจี๊ดใจนะเข้าไปใน Advanced s t ต l e Box นะที่นั่นจะมีแบบว่าหลายสิ่งอย่างแล้วก็มีคนนึงเป็นแบบหัวอายุมากแล้วนะน่าจะสัก70-80ใส่ชุดขาวใส่กางเกยงยีโอ้เท่มากนะงั้นการใส่ขาวเนี่ยนะเพื่อไม่ให้ถ,ถ้าเกิดใส่วัตถุประสงค์คือใส่แล้วอยากให้ดูเด่นดูแบบ อะไรกิตใจตอะไรนะเลือกแบบนะแบบที่มันดูมีลูกเล่นบ้างนิดนึงเวลาใส่เนื้อผ้าขอคัตติ้งดีๆโดยเฉพาะนะพวกเราเวลาถ้าเกิดเราอายุประมาณสักเนี่ยคืออายุประมาณ30ปลายปลายสี่สิบห้าสิบหกสิบเนี่ยนะวัยของเราเนี่ยเป็นวัยของออความน่าเชื่อถือนะฉะนั้นเนี่ยถ้าวัยเราเป็นแบบนี้แต่เราไปใส่เสื้อผ้าที่ดูลำลองก้องแก้ง มันดูไม่เหมาะกับวัยหรือเราไปใส่แบบแบบที่มันดูวัยรุ่นมากมันก็ดูไม่เหมาะกับวัยเพราะว่าแต่ละช่วงวัยมันมีมีนิ่งต่างกันนะพวกเราอย่างถ้าเกิดเป็นวัยเด็กฟันใช่ไหมเขาฟันเขาสนุกเขามี energy เขาก็จะใส่สีสันสังเกตเด็กก็จะใช้สีเหลืองสีอะไรพวกนี้เพราะว่าวัยเขาเป็นแบบนั้นพอวัยรุ่นวัยรุ่นจะเป็นวัยของเปิดโลก adventure สนุกสนาน รับสิ่งใหม่ๆเข้ามาวัยรุ่นจะเป็นลักษณะแบบนี้งั้นถ้าเขาแต่งตัวให้มันเหมาะกับช่วงวัยของเขาเขาจะดูโอเควัยทํางานก็จะเป็นวัยเหมือนสร้างเนื้อสร้างตัวมีหลักมีฐานทะนั้นการดูเฟิรม์มการดูน่าเชื่อถือก็มีอะไรก็เป็นสิ่งที่เราควรจะใส่ในวัยช่วงนั้นสมมติวัยอย่างช่วงเราสมมติว่าห้าสิบหกสิบหรือสี่สิบปลายหรือสามสิบปลายอะไรเงี้ยเจ็ดสิบแล้วก็ยาวลงไปวัยเนี้ยเป็นวัยที่ต้องบอกว่ามีมีทั้ง มีอุดมทุกอย่างอะคุณวุฒิวัยยุฒิอะไรเงี้ยงั้นเรื่องของการดูน่าเชื่อถือการดูเอ่อเฟรนลี่ด้วยอะไรเงี้ยมันก็จะเหมาะกับช่วงนี้งั้นเวลาแต่ละช่วงวัยมันก็มีเสื้อผ้ามีลักษณะของคาแรคเตอร์แต่ละช่วงวัยที่มันแตกต่างกันเมืองนอกเนี่ยเวลาตอนนั้นเขาไปเรียนเอ่ออทิเคตของเอมิลี่โพสเนี่ยที่อเมริกาเนี่ยเดรสโคดเนี่ย นะเดรสโค้ดหรือการการแต่งตัวเขาก็แบ่งแบบที่โค้ดกำลังเล่านี่แหละคือช่วงวัยเด็กเขาแบ่งเป็นซีรีส์อายุเลยนะตั้งแต่เบบี๋ถึงท็อตเลอร์ท็อตเลอร์คือเด็กเพิ่งแบบหัดเดินอะไรเงี้ยสาถึงหขวบ5้ถึงเขวบเขาก็แบ่งไปเรื่อยๆงั้นเดรสโค้ดมันก็จะแปลผันไปตามลักษณะแบบนี้เหมือนกันแต่พวกเราแต่งคือมีชุดเดียวแล้วก็ลากยาวหรือบางคนแต่งสไตล์เดียวแล้วก็ลากยาวงั้นไอ้เรื่องของเดรสโค้ดบ้านเราเลยรู้สึกว่าแบบทำท่าเหมือนจะรู้แต่รู้ไม่หมดเวลาแต่งมันก็เลยอาจจะนะ ได้ได้บ้างไม่ได้บ้างส่วนหนึ่งฉะนั้นเวลาที่เราอยากแต่งขาวนะคะเทคนิคที่คุบอกก็คือ1นึ่แบบอย่าเชยนะแต,ยแต่ก็อย่าแต่ก็อย่าเยอะเกินไปอันที่2คือเนื้อผ้าของให้เลือกให้ดีให้เหมาะกับวัยเราฉะนั้นคือมันต้องไม่หนาจนเป็นลูกฟูกไม่ใช่ยีนแบบแข็งอะไรเงี้ยนะอาจจะเป็นเนื้อผ้าแบบนี้ก็ได้เบาๆหรือมันไม่ให้เสื้อยืดบางๆลักษณะของเนื้อผ้ามันควรจะจะแมทช์กับวัยเรานะคะ เวลาใส่นะถ้าอยากจะดูให้ดูแอคทีฟดูไม่แก่นะต้องไม่หลวมนะคะงั้น3ข้อนี้ก็บอกเลยว่าเบสิกนะเบสิกแต่มันจะให้ลุกที่แบบมันเหมาะเวลาใครเห็นอ้กิดก๊กอะไรอย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมคุณพี่ลิพอใช่ไหมว่าอ่านผิดหรือเปล่าเอยถ้าผี่ขออภัยนะบอกว่าเซ็ต เเชิ้ตใช่ไหมเชิ้ตลินินใส่กับกางเกงยีนดูดีหรือเปล่าได้อยู่นะคะแต่เทคนิคเป็นอย่างงี้ค่ะ,ะคุณจะได้พอขอบคุณมากเลยนะเขียนสรุปให้เพื่อนๆนะคะ <c oughs> ถ้าเราใส่ลินินเนี่ยลินนินส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นลักษณะของทรงหลวงเพราะว่าลักษณะข,ของผ้ามันค่อนข้างแข็งใช่ไหมคะนั้นกางเกงยีนต้องเป็นกางเกงยีนที่พอดีอย่าใส่หลวมกับหลวงเพราะว่ามันจะดูมีเยยุเสียงแหลมขึ้นมานะพวกเรา เขียนถามได้นะอีกตอนหนึ่งนะที่ค้ชอยากจะแถมสําหรับเรื่องของการใส่ขาวเมื่อกี้ค้ชพูดถึงเบสิกของการใส่ขาวอยู่3แบบก็คือแบบเนื้อผ้าแล้วก็การใส่นะตอนนีออ้อีกอันนึงจะเป็นแอดวานนิดนึงนะเวลาที่เราใส่นะี่นะเทคนิคอย่างหนึ่งก็คือที่จะทําให้เราไม่ดูแก่เท่าก็คือการหาการมีลูกเล่นนะการใส่ลูกเล่น ลงลงไปในเรื่องของชุดอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอหมวกจะหลุดอะไรนะคุณเอมลี่บอกว่าเคยดูใน p i n t e r e เว็บนี้เชื่อถือได้ไหมคะก็อยู่ก็อยู่ที่เว็บค่ะคดคดคดบอกไม่ได้ต้องต้องลองต้องลองไปดูคือเราก็ไปลองหาข้อมูลดูค่ะเพราะว่าคือเว็บอ่ะ มันไม่มีใครสกรีนความถูกต้องไงเหมือนภาพอะ่ะเหมือนภาพใน Google ใน Pinterest อะไรอย่างเงี้ยหลายคนที่ไม่มีความรู้แล้วก็ไปเซฟภาพมาหรือบางคนไม่มีความรู้ก็คิดว่าแบบนู่นนั่นก็ลงภาพไปมันก็เลยกลายเป็นแหล่งที่แบบเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเรามีหลักแล้วเราแล,แ,ลแล้วเรารู้อะ่ะไอ้พวกนั้นก็ดีเหมือนกันเพราะว่าเวลาเขาถ่ายมาบางคนเขาก็ถ่ายด้วยแวา Quality, คุณภาพี้กล้องดีๆเขามี Back ong, Back Down แบ็กกรองแบ็กกราวอะไรเงี้ยโอเคแต่ถ้าเกิดตะกงดูว่า คือเราต้องเลือกเป็นอย่างเงี้ยเราเราเราต้องเราต้องเราต้องมีเราต้องมีความรู้ระดับหนึ่งอย่างเงี้ยล้กันถึงเราเราถึงจะใช้ไอ้พวกเนี้ยนะได้ดีขึ้นมาพูดถึงสเต็ปแอดวานซ์สำหรับการใส่ขาวนะอะ่ถ้าเราอยากจะให้ลุกดูไม่แก่เท่านะวิธีการใส่ขาวให้ดูว้าวก็คือการเล่นในแง่ของความต่างสมมติเรายืนพื้น เอาเป็นขาวหมดเลยก็ได้วันนี้เค้ดใส่ขาวหมดใช่ไหมแต่แต่ละชิ้นมันไม่เหมือนกันนะยกตัวอย่างเช่นเราจะเล่นที่เท็กซ์เจอร์ก่อนนะอย่างวันนี้เค้ใส่ผ้าสีเสื้อสีขาวเป็นเท็กซ์เจอร์แบบนี้ใช่ไหมคะแล้วเค้ดใส่ขาวเหมือนกันแต่โค้ดเอาเล่นเรื่องของความต่างก็คือเป็นลักษณะของคริสตัลขาวกับงานเฟอร์เท็กซ์เจอร์มันไม่เหมือนกันมันก็เลยดูมีมิติมีอีกม,ม,มิติหนึ่งเติมเข้าไปมันเลยทําให้ชุดมันดูว,ว้าวโอเคไหม แต่ถ้าเกิดสมมติเราใส่สมมติก็ใส่เสื้อตัวเดียวสีขาวแล้วก็เอาผ้าแบบนี้เอามาโพกหัวสีขาวมันก็จะได้อีกลุกหนึ่งงั้นการที่เราใส่เท็กเจอร์เหมือนก็ให้ลุกอีกแบบหนึง่งเรามีเท็กเจอร์ที่มันต่างอย่างที่เฟอร์กับผ้าแบบนี้เท็กเจอร์มันต่างใช่ไหมคะมันก็จะให้ลุกอีกแบบหนึง่งมันก็จะเป็นการเล่นในแง่ของลุกเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรืออย่างตัวนี้นะคะผ้าไม่เหมือนกันเห็นไหมอย่าง ตัวนี้เป็นสีขาวผ้าอีกแบบในตัวนี้เป็นลนักษณะของตัว texture ผ้าที่มันแบบว่ามันมี texture อยู่อยู่ในเนื้อผ้างั้นเวลาเอามาใส่ด้วยกันมันก็จะดูไม่เหมือนกันมันเป็นความต่างนะคะหรือเราเอาลายเราเอาลักษณะของ texture ที่มีลายสมมติว่าเราใส่กางเกงสีขาวแต่เราเอาเสื้อตัวนี้ไปเล่นมันเป็นขาวถูกไหม แต่ว่าเนื้อเนื้อผ้าไม่เหมือนกันมันเป็นซีทรูแล้วมันก็จะมีลายมันก็เป็นความต่างนะเป็นความไม่เหมือนมันทําให้ลุกดูต่างออกไปอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะหรืออย่างวันนี้ตุ้หมหูอันนี้เป็นลุกหนึ่งใช่ไหมคะสมมติถ้าคนเราอยากจะให้มันดูแบบเอลิเกนต์เราอยากจะไปอีกแบบหนึง่งสมมติเราใส่ไป็นสื้แบบนี้ก็ได้มันก็จะให้ลุกอีกแบบหนึง่งใช่ไหมเพราะว่ามุกเนี่ยมันเป็นความเอลิเกน์สมมติที่ตาอาก็เปลี่ยนให้ดูนะ นั้นเวลาถ้าเราถ้าเราใส่ texture จวัวมันเป็นแฟชั่นก็จะดูลุคแฟชั่นใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดสมมติเราจะใส่ให้ดูเป็นเอลแกนได้ไหมมันก็ได้มันอยู่ที่ว่าเราจะเติมอะไรลงไปสมมติก็จะอ่ะโอเคจะเรียบร้อยขึ้นจะเป็นมุกเพราะเราเห็นไหมลุคข้างนี้มันก็จะเป็นลุคที่แบบดูดูดูเอลแกนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอีกข้างหนึ่งก็จะดูเป็นแฟชั่นไปนะ เดี๋ยวพวกเราแป๊บหนึ่งนะคะพอดีมีคนมาส่งไปสีแป๊บเดียวต้องเส็นไหมคะมาแล้วครับเขาส่งตุกวนันจนเขาบอกว่าไม่เป็นไรโอเค คุณจันจีลาบอกว่าสวัสดีค่ะโค้ดสวยมากขอบคุณมากค่ะพว้เราหยอดตลอดเลยนะ่ารักมากเลยนะคะอันนี้ที่ค้ดบอกคือฝั่งนี้งั้นถ้าเกิดว่าเราใส่แบบนิ้มก็จะดูเป็นเอลแกน์กับดูเป็นแฟชั่นก็สุดแท้แต่ว่าเราอยากจะได้ลักษณะของลุคแบบไหนอะไรเงี้ยนะคะหรือวันนี้เขาติดตัวนี้มานะเอามาเล่นให้พวกเราเห็นว่าถ้าสมมติเราเบสเราเบสเราเป็นแบบขาวอะไรเงี้ย ตังหูนี่จะเป็นตังหูนีทุก็ใส่บ่อยเพราะเราคงเคยเห็นนะคนเอาขาวกับดํามาเล่นอะไรเงี้ยงั้นลูกมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งเห็นไหมคะคือมันก็ใส่ได้แต่มันอยู่ที่ว่าเราอยากจะออกมาเป็นลักษณะแบบไหนงั้นการเติมชิ้นที่ต่างแต่ละชิ้นลงไปมันก็จะให้ลุกที่ต่างนะหรือเราเอาเดี๋ยวนะก็มีอีกสองอันคือก็จะเล่นให้ดูว่าเวลาเราเราใส่ชิ้นไหนลงไปลุกมันก็จะดูต่างอยูก็ใส่อันนี้นี่มันจะมีความขาวตรงนี้ใช่ไหมคะ แต่กดจะเอาเป็นลักษณะแบบนี้มันก็จะให้ลุกที่ต่างเปลี่ยน1ชิ้นลุกมันก็จะต่างออกไปหรือเป็นลุกแบบนี้นะคะเปลี่ยน1ชิ้นลูกก็จะต่างออกไปก็สุดแท้แต่ว่าเราเราจะเอาความต่างเรื่องอะไรก็อยู่ที่ว่าเราจะกําหนดอะไรลงไปแค่นั้นเองโอเคไหมคะหรือสมมติเราบอกว่าเราอยากจะได้สีที่มันต่างแต่เราอยากจะให้คงความไลท์ถูกมใส่เป็นกําไลอันนี้มันก็ยังได้อยู่เพราะว่า มันจะเป็นลักษณะของเบจใช่ไหมคะซึ่งมันจะเป็นสีอ่อนเนี่ยเวลาอ่อนกับอ่อนมันอยู่ด้วยกันนี่มันเป็นความต่างแต่มันเป็นสีนแนวสีอ่อนแต่มันเป็นอ่อนที่มันมีความต่างในมุมของสีอะไรอย่างเงี้ยพอใส่ปุ๊บมันก็ลุกมันก็จะดูเหมือนมีมิติอันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะก็สุดแท้แต่ว่าจะใส่อะไรเนาะนะคะแค่นี้ถ้าแอดวานจะคือในมุมของแอดวานเนี่ยนะ่อก็จะคือถ้าเกิดว่าใครชอบเรื่องพวกนี้อค่ะ มันจะอยู่ในคลาส personal shopper ของโคชนะคะ mm. เพราะว่า personal shopper มันคือเรื่องของการเลือกการแอดวานซ์งั้นมันจะมีแบบเวลาเราแต่งตัวเนี่ยเบสิกก็คือเราแต่งตัวเองอะนะก็โอเคอันนี้ก็สวยแล้วแหล,ละอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดใครรู้สึกแบบอืฉันจะไปอีกเลเวลหนึ่งมันก็จะเป็นเรื่องแอดวานซ์แอดวานซ์มันไปได้โอ้โหคือไปถึงไปไปได้ถึงดวงดาวอย่างเงี้ยแล้วกันพวกเรามันไปได้โกโซบ i กอนอยู่ที่ว่าเราใจเราได้แค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเราเอาอยู่ประมาณไหนแล้วก็ไปได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ โอเคสำหรับ White สีขาวก็ประมาณนี้นะคะพวกเราก่อนก็จะจบไลฟ์ของเมาสัแปบหนึ่งนะเดี๋ยวเผื่อใครที่สนใจอยากจะอยู่บ้านช่วงนี้นะก็มีหลายแหล่งที่คดทำเป็นออนไลน์เรายังไม่ต้องเจอกันช่วงนี้นะพวกเรานะมีทั้งพรุ่งนี้นะเร็วสุดพรุ่งนี้เนี่ยนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่เป็นไลฟ์นะคือมันเป็นสดอะนะ สดตอนนี้จะมีที่เดียวก็ที่กดถดทอันนี้ก็คือห้องเรียนจําลองนะพวกเรามาลงได้นะคะก็จะเป็นคลาสที่สอนโดยลูกศิษย์โค้ดแต่โค้ดก็จะมีสำทับทุกๆเรื่องลงไปช่วยช่วยคุยเราอยู่ในห้องนั้นเราก็จะได้ความรู้ไปด้วยนะคะใครที่อยู่ในห้องนั้นก็มาดูได้แปะรูปมาได้อะไรต่ออะไรนะคะค่าสมัครของห้องเรียนจําลองคือ999บาทถึงสิ้นเดือนนี้เดือนหน้าจะเป็น1,500บาทนะถ้าลงเดือนนี้ก็จะได้ราคาถูกนะ หรือใครอยากจะเรียนออนไลน์นะในสกิลเรียนก็มี5คลาสที่โค้บอกไปหรือว่าจะไปเรียนในเว็บไซต์ก็พิมเว็บ w ว็บวีนาอิมเมจโค้ชนะคะ com ก็เข้าไปดูนั้นก็จะมีคลาสแดมกอร์เจียสเรื่องของรูปล่างเรื่องบอดี้เรื่องเสื้อผ้าแล้วก็เรื่องของสีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดือนหน้านะถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เขาเลิกโควิดกัน <laughs> เขาเลิกแบบ เรียกอะไรเนี่ยโซเชียลดิสแตนต์กาให้เราเจอกันได้ห้างเปิดฟิตเนสเปิดอะไรเงี้ยนะคะโค้ชจะมี3คลาสเซอร์ติฟายนะที่รออยู่ตอนนี้รอแค่ว่าเขาเปิดละกันเนาะเขาคือเขาเปิดให้ Open ได้นะก็จะมีคลาสแรกนะจะเป็น Business and m a n n r r o r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  o f s s s i o n a l นะคะคลาสนี้เหมาะกับสำหรับคนที่อยากจะเอาความรู้พวกนี้อยากจะเป็นเทรนเนอร์นะอยากจะเอาความรู้เนี่ยไปสอนในองค์กรนะคะหรือองค์กรที่อยากจะส่ง คนในองค์กรนะมาเป็นเทรนเนอร์โค้ชเซอร์ติฟายให้นะคะเขากลับไปเขาก็ไปสอนได้นะหรือคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะอยากจะแบบว่ารู้ให้ลึกเลยเพื่อจะเอาเพื่อจะให้ตัวเองอะไปสอนต่อกับทีมงานได้ก็เรียนได้นะคะหรือถ้าเราเออชอบเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งตัวนะคะจะมี2คลาสที่เป็นดูโอก็คือ Wow Color เป็นเซอร์ติฟายคลาสนะคะเรียน2วันก็จะเป็นเรื่องเรื่องของสีแบบลึกเลยนะ แล้วก็อีก4วันจะเรียนคลาสชื่อ Certified Personal Shopper นะในเมืองไทยนะคดเป็นคนเดียวที่จัดคลาส Personal Shopper นะต้องบอกว่าด้วยความที่คดเอกอุเรื่องของชอปปิ้งเราสอนชอปปิ้งมาน่าจะร่วม10ปีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ชอบเรื่องพวกนี้ก็เลยจัดตรงนี้ขึ้นมาแล้วมันจะเป็นคือต้องบอกว่า Personal Shopper เนี่ยจะเป็นอีกอาชีพหนึ่งซึ่งจะเป็น คดเชื่อว่ามันจะเป็นอาชีพในฝันของหลายๆสาวนะเมื่อก่อนเราเวลาเราเด็กๆเราจะฝันถึงสมัยยุคโคตนะเป็นแอร์โฮสเตสเป็นพยาบาลอะไรเงี้ยสมัยก่อนเนะเดี๋ยวนี้เนะี่ยคุจะบอกว่ายุคนี้แล้วกันเนาะคตมั่นใจว่า Personal Shopper จะเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่เป็นอาชีพในฝันของหลายๆสาวนะคะก็คะใครที่หัวใจเรียกร้องแล้วกันนะฟิลแบบนี้โอเคะอะไรเงี้ยนะก็รวบรวมบัตเจ็ตเอาไว้รอเคลียร์ตารางเอาไว้เมื่อไหร่ที่ โควิดไปเนะี่ยเราคงจะได้มีโอกาสได้เจอกันเนาะนะคะเดี๋ยวกดแอปอ่านก็จะจบไลฟ์แล้วนะคุณจะถ้าแบบถามว่าถ้าไม่ค่อยไม่ค่อยใส่ต่างหูควรเล่นกับเครื่องประดับอะไรดีเพื่อให้ดูมีหลายลุกเยอะแยะไปหมดเลยค่ะถ้าไม่ใส่ต่างหูก็ใส่สร้อยใส่ไหมล่ะใส่สร้อยได้ไหมเข็มกัดได้ไหมหรือ ไปเล่นกระเป๋ารองเท้าอะไรถ้าเกิดเอาชิ้นแบบใหญ่ๆไม่ต้องไม,ไม,ไม่ไม่ได้เล่นอะไรแบบนั้นนะหรือผ้าพันคออะไรอย่างเงี้ยอู้เยอะแยะเครื่องประดับเนี่ยคุาบอกเราสามพันสิ่งเยอะมากนะคะหรือบางทีเนะี่ยถ้าเกิดสมมุติเราแมทเท็กซ์เจอร์ดีๆหรือลายอะไรดีๆเนี่ยหรือแบบบางทีเขมขัดก็ได้นะหรือบางทีจะไม่ต้องเอาอะไรเลยอ,อย่างเงี้ยน,นะคะอา,าอ,อาจจะแค่แบบเสื้อตัวกางเกงตัวแต่เล่นเท็กซ์เจอร์เอาก็ได้นะสุดแท้แต่นะคุณ จัญญาบอกว่าสนใจมากๆอะไรเงี้ยกูจะยามาลงนี่ก่อนก็ได้นะคะห้องห้องเรียนจำลองไม่รู้ว่าลงลงไปหรือยังเราจะได้กลิ่นอายไปก่อนแล้วเดี๋ยวพอเปิดปุ๊บนะคะพอเปิดทําการได้นะก็จะมีสามคลาสนี้ที่รอนะก็ใครทีอ่อยากจะหาอะไรทําอย่างนี้แล้วกันเนาะแล้วคดมองว่าอาชีพอย่าง อ,อ๋อตั้งแต่ยากเรียนกับโค้ดมาเลยค่ะมาเลยนะคืออาชีพที่เป็นเทรนเนอร์หรืออาชีพของการสอนเรื่องของการศึกษาเรื่องเ d u c ค t i o n เนี่ยโค้ดบอกเลยว่าเราอะเราอะทำได้จนเราคือเกินเกษียณอะอย่างที่โค้ดบอกคือคุณคาร่ามาทิสครูโค้ดเนี่ยนะคุณครูของโค้ดที่อยู่ที่เมกาเนี่ยตอนนี้แก80 84แล้วมั้งเออเนี่ยประมาณป,ปีนี้84จะย่างจะย่าง85อะไรเงี้ยเขาก็ยังเอ็นจอยสอนอยู่แล้วพวกเราคิดดูดีว่าถ้าเราทํางานเนี่ยอย่างมากผู้หญิงเท่าไหรอ่อะ ห้าสิบห้าไหมห้าสิบห้าสิบห้าเขาให้เรากเกษียณแล้วแล้วชีวิตที่เหลือจะไปทําอะไรงั้นถ้าเกิดเรามีความเก่งมีอะไรอย่างเงี้ยหรือเราอยากจะหาอีกสักอาชีพหนึ่งปูเอาไว้เผื่อมันเกิดอะไรขึ้นก็ได้พวกเราเห็นไหมช่วงโควิดเนี่ยมันมีร้านหลายร้านปิดไปธุรกิจบางอันเนี่ยที่แบบเราดูแล้วเ,เฟิร์มก็ปิดไปตั้งเยอะตั้งแยะงั้นถ้าเกิดว่าก็จะดีกว่าถ้าเรายืนอยู่บนขาของตัวเองแล้วก็ยิ่งถ้าเราชอบนะเราชอบเรื่องสมมติเราชอบสอนนะก็ดีเราชอบแชร์นะเป็นเบสิคที่ดี แล้วถ้าเรามีความรู้นะว่าเราชอบช้อปปิ้งเราชอบแต่งตัวแล้วก็มาเรียนเพรสเชอรช็อปเปอร์หรือมาเรียนสีก็ได้สมมุติเราทําอะไรเกี่ยวกับสีอยู่หรือเราอยากจะเป็นค o ลเลอร์เอ็กซ์พอร์ตเราก็มาเรียนสีหรือถ้าเกิดสมมุติว่าเราอยากจะเราอยากจะสอนในองค์กรเราชอบแบบเรื่องที่คลาสสิกเราชอบแบบอะไรที่มันเกี่ยวกับองค์กรก็ไปเรียนวิส i n e s น a ์แมนเนอร์ฟอร์ออปเปอเรชัน and for อลอะไรเงี้ยม,มันได้หลายทางก,ก,ก็อยู่ที่ว่าเราสนใจแบบไหนอะไรเงี้ยนะก็มองอยากจะ ให้มองเป็นทางเลือกเอาไว้แล้วกันเนะาะโคเชื่อว่าชีวิตมันมีมันมีทางเลือกแล้วดีสุดคือเราได้มีโอกาสได้ทําในสิ่งที่เราเชี่ยวชาญแล้วก็เราชอบมันนะคะเมื่อ,อไหร่ที่เราชอบมันเราจะหิวเราจะจะพัฒนาตัวเองเราจะอยู่กับมันเราก็จะรู้สึกว่าเออทำงานไปด้วยทําธุรกิจไปด้วยมีคนชอบเราด้วยมีคนศรัทธาเราด้วยเราก็ได้สตางค์ไปด้วยนะคะก็จะเป็นอะไรที่ดีงามเนาะนะคะ โอเควันนี้ไปแล้วสภากาแฟนะคะก็เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ยังไม่รู้จะไลฟ์เรื่องอะไรดีนะคะเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันเนาะนะคะส่วนใครที่อยากจะลงห้องเรียนจําลองนะคะวันนี้ยังลงได้พรุ่งนี้ลงได้ถึงวันสักเที่ยงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีไลฟ์รอบที่4ี่แล้วใครอยากจะมาทันไลฟ์กะะ็รีบๆลงแล้วกันเนาะนะคะวันนี้ขอบคุณสาหรับคอมเมนต์สำหรับหัวใจขอบคุณสําหรับคุณจนะภาที่เขียนสรุปให้เพื่อนๆน่ารักมากๆนะคะขอให้พลังสีขาวนะได้เติม ความเลึก,กินในชีวิตของเรานะคะขอให้สร้อยแหวนกําไลต่างหูเข็มกัดเสื้อผ้าสวยๆนะจงเติมพลังให้กับพวกเราแล้วเจอกันใหม่ในไลฟ์หน้าวันนี้ไปก่อนและบายบายค่ะ